ต่อมาก็ย้ายมือมาทางฝั่งนี้บ้างค่ะประมาณนี้เราก็จะได้เกี๊ยวซ่าหน้าตาแบบนี้นะคะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูเกี๊ยวซ่ามาฝากแฟนๆขอกันมาเยอะมากๆเลยค่ะอยากให้ทำเกี๊ยวซ่าวันนี้เราก็จัดให้แล้วนะคะเป็นเกี๊ยวซ่าแบบง่ายๆสไตล์ครัวพิพิไลแล้วก็มีวิธีการห่อเกี๊ยวซ่าแบบง่ายๆมาฝากด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของเกี๊ยวซ่าจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนของไส้แล้วก็ส่วนของน้ำจิ้มค่ะส่วนนี้ก็จะมีกระเทียมสับขิงสับละเอียดแป้งมันน้ำมันพืชน้ำมันงาซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลทรายหอมหัวใหญ่สับต้นหอมซอยแครอทสับกะหล่ำปีสับละเอียดเนื้อหมูบดค่ะมาดูส่วนของน้ำจิ้มกันบ้างก็จะมีซีอิ๊วญี่ปุ่นซอสปรุงรสญี่ปุ่นน้ำสะอาดน้ำส้มสายชูหมักข้าวหรือจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูธรรมดาก็ได้ค่ะมีน้ำตาลทรายมิรินน้ำมันงามีแป้งสำหรับห่อเกี๊ยวค่ะแล้วก็ตัวผักกะหล่ำปลีซอยเอาไว้รองจานค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมชามผสมใส่เนื้อหมูสับลงไปค่ะใส่น้ำมันงาค่ะซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลทรายแป้งมันใส่แป้งมันเพื่อให้หมูเกาะกันนะคะแล้วก็ทำให้หมูนุ่มด้วยขิงบดละเอียดค่ะกระเทียมสับแครอทสับหอมหัวใหญ่สับค่ะก็คือใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยอันนี้เรานวดหมูก่อนนะคะนวดให้เข้ากันดีเลยค่ะทีนี้ก็ใส่กะหล่ำปีสับลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเลยนะคะพอผสมจนเข้ากันดีแล้วค่อยใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเบาๆค่ะพักไว้ประมาณ10นาทีเดี๋ยวเรามาห่อเกี๊ยวกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาห่อเกี๊ยวกันค่ะก็เตรียมหมูสับที่เราหมักไว้แล้วนะคะมีแผ่นเกี๊ยวซ่าเราใช้แบบสำเร็จค่ะมีน้ำสะอาดวิธีห่อนะคะก็หยิบแผ่นแป้งขึ้นมา1แผ่นใช้น้ำรูปที่ขอบแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตักหมูสับใส่ลงไป1ก้อนใช้มือแตะน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็บีบหมูสับจัดให้เป็นทรงค่ะพับแผ่นแป้งลงไปครึ่งนึงแบบนี้ค่ะแล้วใช้นิ้วบีบไว้ตรงกลางแบบนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะจะพับทีละฝั่งเริ่มจากฝั่งที่ถนัดก่อนละกันค่ะเราก็ใช้มือจับแบบนี้นะคะจับทีละกลีบค่ะแล้วก็ใช้มือบีบเพื่อให้แป้งติดกันนะคะคือแผ่นแป้งด้านล่างเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะคะจับจีบเฉพาะด้านบนค่ะนี่ค่ะประมาณสัก4กลีบก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ด้านหนึ่งแล้วต่อมาก็ย้ายมือมาทางฝั่งนี้บ้างค่ะประมาณนี้เราก็จะได้เกี๊ยวซ่าหน้าตาแบบนี้นะคะเกี๊ยวซ่าที่ห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะเตรียมกระทะสำหรับทอดเกี๊ยวซ่าค่ะเราก็จะเอาเกี๊ยวซ่าที่ห่อเสร็จแล้วค่ะวางเรียงลงไปแบบนี้เลยนะคะ
เราก็เรียงแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะราดด้วยน้ำมันพืชค่ะแล้วก็เอาไปทอดกันเลยค่ะเราก็เปิดไฟค่ะเราจะทอดให้ด้านล่างสุกก่อนค่ะเราจะทอดสักครู่ค่ะเพื่อให้ด้านล่างสีสวยก่อนนะคะคลิปขึ้นมาดูก็ได้ค่ะว่าได้สีสวยแล้วหรือยังสีประมาณนี้ค่ะพอได้แล้วค่ะทีนี้เราจะเติมน้ำสาดลงไปแล้วก็ปิดฝาค่ะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะแค่ประมาณสัก 1/7 ของตัวเกี๊ยวก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ปิดฝาเราจะทอดจนแบบว่าน้ำแห้งเลยนะคะก็จะใช้ได้แล้วค่ะเราก็ทอดประมาณสัก5นาทีได้ค่ะน้ำก็จะเริ่มแห้งแบบนี้นะคะก็ปิดไฟได้เลยเกี๊ยวซ่าที่สุกแล้วค่ะนี่ค่ะด้านล่างก็จะเป็นสีสวยๆแบบนี้เลยด้านล่างจะกรอบข้างบนจะนุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะวิธีทำน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่านะคะก็เตรียมถ้วยผสมใส่ทุกอย่างลงไปก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเริ่มจากน้ำตาลทรายค่ะน้ำสะอาดซีอิ๊วญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่นน้ำส้มสายชูหมักข้าวมิรินน้ำมันงาคนส่วนผสมให้เข้ากันก็ใช้ได้แล้วค่ะสำหรับคนที่อยากเก็บได้นานขึ้นนะคะก็เอาไปต้มก็ได้ค่ะให้ผ่านความร้อนนิดนึงก็จะเก็บได้นานขึ้นค่ะแต่จะกินแบบนี้เลยก็ได้ค่ะผสมเสร็จก็จิ้มได้เลยลองชิมรสชาติได้นะคะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟพร้อมเกี๊ยวซ่ากันเลยค่ะเตรียมจานแล้วก็หล่ำปลีนะคะวางเกี๊ยวซ่าลงไปเลยค่ะจัดนิดนึงค่ะนี่เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มค่ะเสร็จแล้วเมนูเกี๊ยวซ่าแบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่วิธีกินเกี๊ยวซ่านะคะโอ้โหควันขึ้นเลยค่ะเราก็จะจิ้มลงไปในน้ำจิ้มนะคะแบบนี้ร้อนรสชาติของเกี๊ยวซ่านะคะก็จะมีความหอมของตัวหมูหมักค่ะได้กลิ่นขิงอ่อนๆมีซีอิ๊วญี่ปุ่นแล้วก็ซอสญี่ปุ่นด้วยค่ะจะมีกลิ่นหอมๆกลิ่นหอมของน้ำมันงาด้วยค่ะคือมันจะหอมหลายอย่างนะทำให้มีรสชาติค่อนข้างแบบว่าบอกไม่ถูกมันอบอวลเลยอ่ะต้องลองดูเลยค่ะรสชาติของน้ำจิ้มก็จะมีความเปรี้ยวหอมแล้วก็มีหวานนิดๆค่ะมันจะหอมๆเพราะว่าตัวซอสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีกลิ่นน้ำมันงาอ่อนๆด้วยค่ะอร่อยดีค่ะเป็นสูตรที่ทำกินเองได้ง่ายๆเลยนะคะตัวแป้งเกี๊ยวซ่าเนี่ยด้านบนมันจะมีความนุ่มนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยมันก็จะกรอบนิดๆนะคะใครที่แบบว่าชอบแป้งนุ่มมากๆนะคะก็ให้ใส่น้ำไปเยอะๆหน่อยแล้วก็ปิดฝาไว้เราก็นึ่งจนแห้งเลยค่ะก็จะได้หน้าตาของเกี๊ยวซ่าแบบนี้นะคะคือข้างบนนุ่มแล้วก็ข้างล่างกรอบค่ะใครที่มีเวลานะคะก็ลองทำสูตรนี้เก็บไว้ได้นะคะทำเสร็จถ้าทานไม่หมดก็ใส่กล่องใส่ตู้เย็นเก็บไว้ในช่องฟรีซนะคะเวลาที่จะกินก็ค่อยเอามาทอดก็ได้ค่ะถ้าชอบกินเกี๊ยวซ่าอย่าลืมลองทำสูตรนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ